ที่ยวสุพรรณบุรีด้วยงบ400บาทไปด้วยกันทั้งหมด3ที่หลักๆเริ่มด้วยการกินข้าวที่ร้านกาแฟแล้วไปกินกาแฟที่รถตู้ที่จอดอยู่หน้าศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีที่นี่จะมีมังกรยักษ์อาศัยอยู่ด้านในจะมีทุกคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติจีนปิดท้ายด้วยการไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mac Pit Go นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับโดยใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารแรกนะครับที่เป็นทางผ่านนะเป็นที่แรกที่เราแวะกันมีชื่อว่ากาแฟเมืองเนอร์นะครับก็ดูเผินๆอาจจะเป็นร้านขายกาแฟแต่ว่าเป็นร้านอาหารด้วยมีทั้ง2อย่างเลยซึ่งตรงนี้ก็คือจุดถ่ายรูปของเรานะครับเป็นจุดแรกที่เราจะเห็นวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับแบบกว้างมากเลยสวยไหมเราก็นั่งตรงนี้ได้แล้วก็ถ่ายเป็นเหมือนคาเฟ่ชิคๆกลางทุ่งนาเขาจะมีหลายโซนมากเลยนะที่นี่ก็จะมีโซนคาเฟ่โซนสวนโซนอาหารนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำมีทุกที่อยู่แล้วพูดทำไมก็นี่ทุ่งตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มคาเฟ่สุพรรณตรงด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เรานั่งกินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ข้าวนะครับก็เลยกินข้าวกันแล้วก็ด้านหลังนู้นจะเป็นโซนคาเฟ่เป็นชายหาดเลยแปลกมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่ะไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาดูกันนี่คือคาเฟ่นะครับนี่จุดเช็คอินถ่ายรูปที่เราอยู่เมื่อกี้ถอยหลังบนตกไปเลยแล้วเนี่ยมีคาเฟ่กาแฟสดบิงซูแพนเค้กอิตาเลียนโซดาแล้วก็สวนเมืองหนองเมืองเนอร์นี่เรามาเที่ยวเมืองเนอร์กันเดี๋ยวผมต้องพูดสำเนียงสุพรรณบุรีไปการตกแต่งร้านของที่นี่จะเน้นความเรียบง่ายแบบพื้นบ้านผสมผสานกับสไตล์วินเทจซึ่งที่นี่มีมุมถ่ายรูปมากมายจุดหลักจะอยู่ตรงที่นั่งกินกาแฟริมชายหาดส่วนโซนทานข้าวก็จะเหมือนนั่งอยู่ริมทุ่งนาและเมนูส่วนมากจะเป็นอาหารไทยรสชาติจะเป็นยังไงไปลองชิมกันอร่อยไหมครับกำลังจะเริ่มทานค่ะบอกไม่ได้เลยวันนี้ลูกพาเที่ยวอีกแล้วค่ะสุพรรณนะคะสุพรรณวันนี้เป็นมื้อแรกของวันนี้นะคะวันเดย์ทริปค่ะจิมเรามาต้องทำช่องเปิดส่วนตัวละช่องลูกพาเที่ยวใช่น่าจะโอเคแล้วเป็นไงรสชาติเป็นยังไงครับได้อยู่อร่อยแล้วข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูลืมบอกเราสั่งมาทั้งหมด4อย่างนะครับก็จะมีข้าวผัดปูนะครับแล้วก็เมี่ยงหมู3ชั้นนะครับแล้วก็ต้มโคลงปลากรอบนะครับแล้วก็ทอดมันกุ้ง4อย่างนะครับก็เอามารับประทานกันผมชิมแล้วรสชาติโอเคครับอร่อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อนี้เราจะโดนไปเท่าไหร่คือผมชอบแก้วนี้แก้วแปลกมากแปลกดีแก้วขันเงินกินจากขันหลอดไม่ใช้นี่นะเป็นจุดแปลกของเขานะครับก็คือกินน้ำในขันครับเป็นสไตล์แบบเมืองเนอร์นะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันไปสำหรับใครที่กำลังมองหาจุดแวะพักระหว่างเดินทางไปสุพรรณบุรีร้านกาแฟเมืองเหนือคือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเพราะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่และจุดถ่ายรูปรวมกันอยู่ที่เดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวกาโต้แล้วก็มาจากที่ห้องกระจกด้านหน้านะคะเป็นจุดเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายที่2ของเราแล้วซึ่งบริเวณลานจอดรถจะมีร้านกาแฟอยู่ดิปเองกับมือด้วยร้านมีชื่อว่า Camping Coffee เป็นร้านสไตล์เคลื่อนที่ได้เพราะว่าขายอยู่บนรถตู้แต่ว่าเขาก็มีโต๊ะและที่นั่งให้เราทานกาแฟนั่งสบายเลยแถมข้างๆก็มีคาราโอเกะให้เราฟังโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรที่สุพรรณบุรีนั่นเองซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเราอ่ะมาส่วนที่จอดรถเราข้ามสะพานมาเรียกว่าจุดแรกเลยที่สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ที่เขาจะต้องแบบแลกพบแล้วเดินเข้ามานะคะซึ่งตามทางนี้ก็จะเป็นเรนขายของเมซันบางนอนศูนย์วัฒนธรรมจีนแต่ว่าเมซันปิดแล้วนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้สำเพ็งสินค้าดีราคาถูกก็ตอนนี้เราก็เดินมาสุดทางของหมู่บ้านมังกรสวรรค์แล้วนะครับก็จะเป็นทางเดินไม่ยาวมากนะครับผมว่าที่เนี่ยเขาผ่านจุดพีคมาแล้วก็คือตอนนี้คนก็เริ่มเบาบางลงนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีความล่มลื่นไม่วุ่นวายนะครับบางร้านก็มีปิดไปบ้างนะครับแต่ก็
ยังมียังเปิดอยู่ประมาณ50-50เนาะก็ด้านหลังของผมเนี่ยคือไฮไลท์ของที่นี่นะครับที่เป็นตัวพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรข้างหน้าผมก็เป็นโรงเตรียมเนาะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวขาหมูเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็จะเป็นร้านกาแฟดิบรสชาติโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็มีเพลงฟังด้วยคาราโอเกะดนตรีสดเลยอ่ะโอเคงั้นเราออกเดินทางไปชมมังกรกันพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑ์จะมีการตกแต่งในรูปแบบจีนโบราณอย่างเช่นต้นไม้ต่างๆโคมไฟจีนศาลาจีนและรูปปั้นเทพเจ้าที่คนจีนนับถือตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงบริเวณสวนด้านข้างนะครับของตัวรูปปั้นมังกรเลยซึ่งด้านในเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับด้านในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ก็จะมีค่าเข้าชมเนี่ยเขาประกาศอยู่ว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับจาก299บาทเนี่ยเหลือ99บาทเท่านั้นน่าจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวเลยใช่ใช่ก็ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยเป็นระฆังยักษ์นะครับซึ่งตามพิธีหรือตามธรรมเนียมประเพณีแล้วเราก็ต้องเคาะระฆังสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยความโด่งดังเป็นความโด่งดังของชีวิตค่ะครับชีวิตจะได้กล้องกลางวันนะครับแต่ว่าอย่าดังมากนะครับเดี๋ยวข่าวไม่ดีหลุดไปเยอะโอเคก็อันนี้เป็นระฆังใหญ่จริงปกติไม่เคยเจอระฆังใหญ่ขนาดนี้นะครับขอสั่งก็ทำบุญระฆังนะครับตามกำลังศรัทธาตอนนี้ผมมีเงินอยู่11บาทหยอดแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ทำบุญเท่านั้นนะครับตู้อยู่ตรงนี้เราทำบุญก่อนเคาะทำบุญร่วมกันสร้างทางหยอดเข้าไปเหมือนหยอดเหรียญเติมพลังบุญเราอันนี้เราเป็นคลื่นพลังบุญนะมีคลื่นทุกอย่างมีคลื่นที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะสร้างคลื่นนะครับคลื่นเสียงจากสวรรค์ดงวานนะครับดูกันว่าจะดังแค่ไหนครั้งหนึ่งครั้งแรกครั้งสุดท้ายนะครับดังจริงอันนี้ก็ดังเกินแล้วทางพนักงานมาตามตัวว่าเอ้ยน้องครับเคาะดังไปแล้วครับเดี๋ยวระฆังพังโอเคด้านนี้ไปดูด้านนี้ต่อนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทำบุญเหมือนกันจะเป็นเขียนชื่อนะครับใครที่อยากจะมีชีวิตคู่ครองก็เขียนชื่อเข้าไปในแผ่นป้ายนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็มาแขวนอยากได้อะไรก็เขียนลงไปแล้วก็แขวนเอาไว้นะครับแล้วถ้าเทพมาเห็นเนี่ยเทพก็จะมาอ่านท่านเทพก็จะโดนบันดาลให้พรนั้นเป็นจริงเสียงท่าทางจะเรียกคนมานะคะคนมาเลยจริงตรงนี้ก็ได้มีรูปปั้นปีนักษัตริย์ใช่12ราศีก็เดี๋ยวนี้ก็ทำบุญตามปีนักษัตริย์ได้ด้านนู้นก็จะเป็นเทพเจ้าของประเทศจีนนะครับก็จะมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีพระสังฆจายนะครับอะไรพวกนี้ผมรู้จักแค่2ท่านเท่านั้นแต่ท่านที่เหลือนี่คือผมไม่รู้จักละเพราะผมเป็นเทพอยู่บนสวรรค์อะไรใช่ใช่อันนี้มาน่าจะรู้จักเซียนเซียนก็ไม่ค่อยรู้มากภายในตัวมังกรจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนบัตรเข้าชม99บาทคือถูกมากด้านนี้จะเป็นรายละเอียดและจำนวนห้องของพิพิธภัณฑ์ที่มีทั้งหมด18ห้องเป็นแรงบันดาลใจของคณะท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21พ่อคุณภูมิใจที่พ่อมีโอกาสได้กระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบ20ปีการสถาปนาทางการทูตไทยจีนสร้างโลกตามความเชื่อของพี่น้องชาวจีนชนชาติและเผ่าพันธุ์ด้านในจะเป็นห้องจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยตำนานการสร้างโลกยุคแรกไล่เรียงไทม์ไลน์มาเรื่อยๆมาจนถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันซึ่งมีอายุประมาณ 4,000 ปีและในยุคนี้นะระหว่างเดินชมนิทรรศการก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำทุกห้องถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามพี่เขาเพิ่มเติมได้แต่ละห้องก็จะมีรูปแบบการจัดแสดงไม่เหมือนกันบางห้องก็จะเป็นการโชว์วัตถุโบราณบางห้องก็จะเป็นการเล่าชีวประวัติของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนพร้อมลูกเล่นให้เราดูได้อย่างเพลินๆใส่สีเพชรน้ำหนึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องราชวงศ์ฉินเราก็จะได้เห็นรูปปั้นห้องเต้องค์แรกของจีนขนาดนี้นะคะคือภาพปฏิมากรรมต่างๆอธิบายถึงผลงานของท่านฉินห้องเต้ค่ะซึ่งห้องนี้จะรายละเอียดเยอะเป็นพิเศษเพราะได้อธิบายผลงานของท่านฉินซีห้องเต้และอีกห้องนึงที่ผมชอบคือห้องสมัยสามก๊กผงบิงผงบิง
เป็นรูปแบบการฉาย 4D ในตอนโจโฉแตกทับเรืออันนี้คือมีลมร้อนออกมาจริงๆด้วยนะยังงงอยู่ว่าบาท99บาทคือทำได้ดีถึงขนาดนี้ไปกันต่อกันที่ห้องราชวงศ์ถังยุคกำเนิดของพระถังซัมจั๋งและเส้นทางสายไหมที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วและยังเป็นยุคที่มีฮ่องเต้หญิงองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนเดี๋ยวห้องแรกจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวของราชวงศ์ซ่งเหนือกันก่อนซึ่งยุคนี้ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองไคฟงนะคะเมื่อเอ่ยถึงเมืองไคฟงแล้วท่านคงจะถึงท่านเปาบุญจินกันใช่ไหมท่านปาบุญจินทำผมตกใจนะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าขนมปาต้องโกกำเนิดมาจากความแค้นโอเคภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสและศึกษาด้วยตัวเองครับผมตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงห้องสุดท้ายแล้วเนาะก็ห้องนี้เขาจะปล่อยฟรีสไตล์ให้เราเนาะผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่มีต้นตระกูลต้นกำเนิดมาจากคนจีนนะครับก็เป็นคนจีนลูกหลานท่านมังกรที่มาอยู่ที่ไทยอันนี้ก็คือเขาจะแขวนแท้ของคนจีนนะครับทั้งหมดที่นั่งเรือสำเภามาที่เมืองไทยเนาะซึ่งผมก็เจอแท้ของพ่อนะครับ คือแท้หวังนะครับเชิญเชิญค่ะแท้หวังใช่ไหมครับคุณพ่อผมหวังครับคือโอ้ชัดเลยมีเราก็มีเป็นคนที่มาอยู่เมืองไทยตามพ่อบอกเลยแท้หวังคือแปลว่าแปลว่าราชาแปลว่าราชาหรือกษัตริย์นะครับนี่ก็ผมก็เป็นเรียกว่าเชื้อสายอันนี้แท้ของคุณแม่นะคะแท้จางค่ะคุณพ่อของมาม่าก็มาจากแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาจีนก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาชมแล้วก็รู้สึกได้ความรู้เยอะเลยถ้าพ่อของมาม่าอยู่เล่าได้เลยนะแบบนี้เลยดีใจที่ได้เข้ามาดีค่ะจุดหมายที่3ของเราอาจจะดูร้อนนิดนึงแต่โชคยังดีที่ยังมีรถก๊อฟไปรับไปส่งอยู่ที่นี่จะมีพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรถก๊อฟของเราก็จะพาเรามาส่งที่หน้าอุโมงค์หินยักษ์ตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แกะสลักพระใหญ่นะครับด้านในก็จะเป็นถ้ำซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างคือมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยครับผมมาอันแรกเลยมีจุดให้อาหารปลานะครับแล้วก็จุดตีระฆังตีกองก็ว่ากันไปที่นี่เขาจะให้อาหารปลาแบบพิเศษหน่อยนะครับเขาเรียกว่าเทลงรางมาดูปลาก็จะอยู่บ่อนี้เลยก็เป็นจุดทำบุญข้างหน้าปากถ้ำเลยนะครับรางนี้นะครับสีเขียวคือดูแล้วแบบปลาไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับเราก็เลยไม่ให้เนาะเดี๋ยวจะเป็นทำให้น้ำมันเสียอันนี้จะเป็นตู้10บาท20บาทนะครับหยอดเหรียญเลยตู้อัตโนมัติป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับคาเฟ่กินกาแฟต่างๆนะครับน้ำอัดลมโซดาพวกนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวัดเป็นน่าจะเป็นพระแขกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการน้ำฟรีนะครับที่นี่เขาใจดีมากก็หยิบกินได้เลยแช่เย็นด้วยประเดิมอันนี้แก้วที่2ละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแกะสลักเป็นรูปแกะสลักของพระนะจะพาไปดูใกล้ๆนี่เป็นรูปแกะสลักจากหินศิลาแรงอันนี้จะเป็นจุดไหว้หลักนะครับของที่นี่พระจะเยอะที่สุดนี่ทำบุญตามวันเกิดนะครับจันทร์อาคารพุทธประดิษฐ์เมื่อถึงวันลอยกระทงนะครับเราก็ต้องมาประจำที่จุดนี้เป็นจุดไหว้พระแม่คงคานะครับดูด้านหน้าด้านเขาทำน้ำวนให้ด้วยแล้วที่ต่อมานะครับเป็นเขาเรียกว่ารอยพระพุทธบาทนะครับเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งใหญ่มากนะครับมาดูเท้าหมอใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งเหรียญนะครับตั้งเหรียญได้ด้วยไหนอ่ะนี่อ่ะเหรียญสิบตั้งเลยนี่เนาะอันนี้จะเป็นพระแม่ธรณีนะที่ม้วนผมที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นจุดส่งน้ำก็คืออาบน้ำพระด้านข้างๆก็จะมีไอ้นี่แหละครับเดี๋ยวลองมาสาธิตให้ดูกันคือช่วงนี้อากาศร้อนก็อาบน้ำให้ท่านสักหน่อยนะครับเขาต้องอาบตรงไหนได้หมดเลยอาบตรงไหนอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้นะครับเป็นต้นโพใบโพสีทองด้วยส่วนถัดมาก็จะเป็นปลาแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็น3ฤดูเลยอันนี้น่าจะเป็นของจำลองของจริงจะอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับและสุดท้ายก็น่าจะเป็นพระแขกเช่นเดิมครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ปู่พญานาคที่สุดโทซื้อแกะจะ
มันเป็นองค์พระแกะสลักขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็นองค์พระอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเอามาตั้งนะคะใช้หินจากถ้ำนี้เลยแล้วก็ขัดให้เงาเป็นรูปทรงหน้าพระพักขึ้นเงาหรือต้องขัดให้ขึ้นเงาอ๋อแล้วก็แปะทองนะครับองค์พระเนี่ยแกะหมดเลยนะคะไม่ใช่เป็นองค์พระมาตั้งนี่ก็เป็นร่องเนี่ยร่องลึกเข้าไปอะไรเนี่ยต้องฟันลึกเข้าไปแล้วก็แกะสลักขึ้นมาเป็นลักษณะขององค์พระเลยทุกองค์เลยสวยครับสวยมากโอ้งามแล้วดูองค์พระพักเป็นลายหินไม่รู้ใกล้ๆนี่ไม่รู้นะเนี่ยก็ใช่ไงถึงบอกให้มาดูใกล้ๆไงว้าด้านหลังขององค์พระก็จะมีสกายวอล์กสุพรรณบุรีซึ่งถ้าหากสร้างเสร็จ 100% จะกลายเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเดินมาตรงข้างหน้าพระใหญ่แล้วเนาะก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนี่คือวิดีโอเลยก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วอันนี้คือวันเดย์ทริปของเรานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปทั้งหมด3ที่หลักๆนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ว่าคราวหน้าอยากไปเที่ยวไหนนะครับหรือกดไลค์ก็พอนะครับเผื่อคนที่ขี้เกียจก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะลาปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับโดยการที่เราจะเคาะระฆังไปเรื่อยๆนะครับกระทำเฉยๆนะครับนะครับหมุนบ้านโอ้ยหักมากตรงกลางผมเพิ่งเห็นนะครับว่าที่นี่มีCMC ด้วยนะครับก็อยู่ด้านหลังของผมนะครับแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูใหญ่ไปสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะลองเขย่าดูผมหยิบมาอันนึงเดี๋ยวเราไปดูเลขกันผมได้ละกลับจากประจุกูพระไว้ได้จะดีไปยอดเขาก็ได้จะหยิบพระเครื่องดิบเผาในอ่างเลขเก้านั้นดีเก้าไก่เก้าหน้าความที่เกิดใจเจ็บไข้ต้องบนบานจะดีทำบุญบรรทุกให้ก็จะได้ยืนยาวต่อไปนั้นก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนจริงๆละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเบอร์10จะอยู่ข้างล่างไหมอ่านกับหัวเลข10ไปหาใครไม่มีพบอู่มีเรื่องหวังไม่ได้น้ำใจคนอย่าร้อนรนจงอุตส่าห์สะสมบุญมันรักษาศีลทานภาวนาจัดพบทางสว่างใจอ๋อไม่ดีหยิบใหม่ไม่เท่าไหร่กลาง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 มาบายบายคุณผู้ชมอ่ะบายบายวันเดือนเช็คค่ะรอเที่ยวหน้าลูกจะพาไปไหนก็ไปดูต่อเลย